นำทุกท่านไปที่สนามริโอสเตเดียมนะครับชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติหรือ Thailand Youth League 2017ถึง2018รุ่นอายุไม่เกิน15ปีส่วนภาคกลางเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเดอะแรปปิดจูเนียร์บางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีลงสนามเป็นนัดที่2พบ BU Defoe FC รุ่นอายุไม่เกิน15ปีเปิดฉากเริ่มเกมได้เพียง5นาทีนะครับ BG จูเนียร์มาได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากจังหวะศตวรรษลีลาแทงบอลทะลุช่องให้นักตะกิดแล้วออไขนะครับวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปแปลงง่ายๆส่งบอลเข้าประตูไปให้ทีมออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับจากนั้นยังคงเป็น BG จูเนียร์นะครับที่ขึ้นเกมอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับจนกระทั่งนาที29ธนกิจแล้วออไขนะครับยกบอลข้ามแผงหลังทีมเยือนให้นักตะกิดบุษิงหลุดเข้าไปยิงเหลี่ยมงัดบอลข้ามหัวผู้สาประตู BU Defoe เข้าประตูไปให้ทีมนี้ทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่24ครับบีจีจูเนียร์ขึ้นเกมมาตรงกลางทางนักตะกิละออไขแล้วครับกดจ่ายบอลทะลุช่องให้เกิดคนอาบลำวิ่งเข้าไปแปะเน้นๆนะครับส่งบอลเข้าประตูไปให้ทีมทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ0พร้อมกับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังเริ่มเกมได้เพียง3นาทีนะครับบีจีจูเนียร์มาได้ประตูที่4จากจังหวะเตะมุมครับธนกิจละออไขเปิดโด่งเข้ากลางมาเลยนะครับให้นักตะกิบุตรสิงห์ได้ซัดเน้นๆไม่เหลือแล้วครับส่งบอลเข้าประตูไปจากนั้นบีจีจูเนียร์ยังคงเดินหน้าบุกไม่พักครับกระทั่งนาทีที่56มาได้ประตูที่5จากจังหวะพีระพงศ์ศรีสาวันครับจ่ายบอลทะลุช่องให้นักธกิจบุษิงวิ่งเข้าไปแปะเน้นๆนะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในเกมนี้ด้วยจากนั้นเดอะแรปปิดจูเนียร์มาได้ธนกิจละออไขนะครับยิงคนเดียว3ประตูรวดเริ่มจากนาทีที่62นาทีที่63และนาทีที่66ส่งให้ทีมทิ้งห่างไปเป็น8ต่อ0พร้อมกับเป็นการยิงแฮตทริกคนที่2ของทีมในเกมนี้ด้วยครับทีมเยือนบียูเดฟโฟไม่ละความพยายามครับเปิดฉากบุกขึ้นมาบ้างกระทั่งนาทีที่81มาได้ประตูตีไข่แตกครับเป็น8ประตูต่อ1จากลูกยิงของสรวิทย์สังหารครับก่อนจะเป็นเจ้าตะวันนะครับนัฐกิจบุตรสิงห์ที่มายิงปิดท้ายให้ทีมเอาชนะไปในที่สุด9ประตูต่อ1หมดเวลาการแข่งขันนะครับเดอะแรปปิดจูเนียร์บางกอกการ์ด FC รุ่นอายุไม่เกิน14ปีเอาชนะบียูเดฟโฟ FC 9ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับโดยเกมต่อไป BG จูเนียร์จะบุกไปเยือนโคบูลวอริเออร์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบปทุมธานีในเวลา16นาฬิกาครับ